ที่นี่คือร้านกาแฟบ้านจิ๊กกริ้วมีที่มาจากสมัยกินเหล้าตอนนักเรียนผ่านสาวๆจิ๊กกริ้วจิ๊กกริ้วเขาไม่รู้จักว่าชื่อเล็กเขารู้จักเป็นชื่อจิ๊กกริ้วเป็นที่มาของชื่อร้านนี้ครับชื่อพี่เล็กอายุ52เปิดร้านจิ๊กกริ้วอยู่เป็นร้านกาแฟเป็นกาแฟโรบัสต้าแท้ๆ 100% ก็เป็นกาแฟที่ว่าไปซื้อจากเกษตรกรโดยตรงแล้วก็มานั่งคัดเองตากเองคั่วเองบดเองขายเองกินเองครบทุกอย่างก็จะมีเมนูกาแฟน้ำมะพร้าวและก็เน้นเป็นมะพร้าวน้ำหอมใช้น้ำมะพร้าวแทนน้ำเปล่าในการชงกาแฟแล้วรสชาติเราจะฟุ้งน้ำมะพร้าวน้ำหอมมาก่อนแล้วก็จะตามมาด้วยรสกาแฟกลบขึ้นมารอบหลังมันจะตามขึ้นมาเรื่อยๆจากกาแฟละมุนอยู่แล้วพอเราเคี้ยวมะพร้าวเนื้อมะพร้าวตามเข้าไปมันก็จะเพิ่มความมันขึ้นมาลูกค้าเยอะมากที่เขาบอกเฮ้ยมะพร้าวเป็นธาตุเย็นกาแฟธาตุร้อนมันจะเข้ากันได้ยังไงแต่เมื่อเขาได้ชิมแล้วโอ้โหพี่ขอสูตรได้ไหมบอกไม่ต้องขอเองเอาไปเลยไม่หวงจริงๆเป็นคนที่ว่าไม่ชอบกาแฟเลยดำก็ดำขมอีกต่างหากเมื่อก่อนชอบกินเหล้ากินตั้งแต่บ่ายสองไปยันเช้าไปกินเหล้าแล้วกลับบ้านเราก็ไม่รู้ว่ากลับมายังไงอะไรมาทางไหนจำไม่ได้ก็คิดเลยว่าเออตัวเองนี่ชักจะไม่ไหวแล้วไปหาหมอเขาก็บอกนี่คุณรู้ไม่เป็นไรบอกไม่รู้อะคุณเป็นอัมพาตแล้วนะเฮ้ยตกใจอะไรวะกูเป็นอัมพาตเหรอเนี่ย ก็เลยว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะพ่อแม่แก่แล้วจะให้พ่อแม่มาเช็ดเช็ดฉี่เงี้ยไม่เอาแน่ยังไงก็ต้องลุกมาช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ถึงเดือนอาการดีขึ้นเยอะจนกลับไปหาหมอเขาตกใจเฮ้ยพี่ไปทำอะไรมาบอกนี่ครับผมก็น้ำพุร้อนรักษาวาลินนี่แหละกับจักรยานสองอย่างไม่ว่าจะยังไงอายุเท่าไหร่ทุกคนก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เอาอดีตมาเป็นบทเรียนสอนให้เราเข้มแข็งและก็มีแรงสู้ต่อไป